ีฟ้านะคะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะโทรมาที่เบอร์02นะคะ3080010ถึง1เรื่องอะไรคะนะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรวอ5ค่ะนะคะอะไรวอ5เดี๋ยวคุณผู้ชมอะไรอยู่อะไรคือว่างงนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปวอ5นี่นะคะเราก็พูดถึงคุณต้นเรื่องก่อนก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะหลังจากที่ไปทัวร์นกขมิ้นนกแก้วเนี่ยกลับมาแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่วมนะคะพื้นที่แก้มลงแก้มลิงอะไรเนี่ยทีนี้โดนข่าวระเบิดโดนข่าววอ5เนี่ยกลบไปซะสนิทเลยนะคะเราก็เป็นห่วงเดี๋ยวประชาชนจะไม่รู้ว่าท่านไปทำอะไรบ้างนะคะเราก็เลยมีสกู๊ปนะคะสรุปมาว่าบทเรียนที่ท่านไปทัวร์นกแก้วนั้นได้อะไรมาแล้วประชาชนได้อะไรนะคะมาฝากกันไหนไปติดตามชมจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะทำงานได้เดินทางเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตั้งแต่วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่17กุมภาพันธ์ทีมข่าวบูสกายได้ไปสอบถามรวบรวมหลากหลายความคิดเห็นที่มีต่อทัวร์น้ำท่วมครั้งนี้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาได้เนื่องจากการลงพื้นที่แต่ละจุดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้และมองว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เสมือนการลงพื้นที่เพื่อไปหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้นนี่เวลาเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าอันแรกก็คือเขาไม่ได้ถอดโจทย์เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของอุทกภัยเนี่ยมันมาจากไหนอย่างจริงจังพอไปดูเนี่ยก็ไปดูที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งไปดูเขื่อนสิริกิติ์ถามว่าไปดูอะไรบอกว่าไปดูเรื่องการพร่องน้ำนะครับจริงๆเรื่องการพร่องน้ำเนี่ยเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดคือเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนภูมิพลซึ่งทั้งเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยอยู่ในลุ่มน้ำน่านแต่ปัญหาใหญ่จริงๆมาจากลุ่มน้ำยมครับลุ่มน้ำยมคือตั้งแต่แถบจังหวัดแพร่ลงมาถึงจังหวัดพิจิตรแล้วก็ลงมาทางสุโขทัยลงมาที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ลงล่างไปปรากฏว่าในทัวร์เนี่ยไม่มีไปดูที่แพร่ทางฝั่งลุ่มน้ำยมเลยแต่ที่ไปดูเนี่ยวันแรกที่ไปดูเขื่อนสิริกิติ์ไปดูเรื่องพร่องน้ำปรากฏเรื่องพร่องน้ำนี่จะไปดูอะไรครับเพราะการพร่องน้ำมีคณะกรรมการเป็นเพียงในการปรับเคอร์ฟของการพร่องน้ำแล้วก็วางเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจุดเริ่มต้นน้ำเนี่ยมันผิดเป้ามากเลยมันชัดเลยว่ามันกลายไปเป็นการสร้างภาพเอาไปทำงานแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่ชัดเจนในการที่ยังงอกเงยขึ้นมาว่ามีการไประบุพื้นที่ทำแก้มลิงทำคงทำเขื่อนอะไรต่ออะไรให้ชัดเจนคิดว่าที่เป็นข้อสังเกตคือนายกไปดูนะไม่ใช่ไปอนุมัติงบประมาณแต่เราจะเห็นว่าทุกจังหวัดเสนองบประมาณเต็มไปหมดผมถามว่าเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่ไปฟังเนี่ยนะมันจะมีข้อมูลหรืออะไรที่จะตัดสินใจการอนุญาตหรืออนุมัติงบประมาณได้ยังไงคือถ้าไปอย่างนี้มันอันตรายไงอันตรายก็คือว่าหนึ่งการอนุมัติที่ไม่ขาดข้อมูลที่รอบคอบการอนุมัติที่ถูกชงมาจากสสในพื้นที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือใครก็ตามที่ถูกชงมาถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นต่างก็จะออกนอกประเด็นไปก็อยากให้กระบวนการเหล่านี้เปิดเวทีรับฟังให้มากกว่านี้แล้วก็ไม่อยากให้เป็นการเดินทางที่ไปอนุมัติงบประมาณถ้าไปด้วยเวลาจำกัดเนี่ยต้องบริหารต้องทำการบ้านดีมากอะก่อนไปเหตุผลเพราะว่าเมื่อมีเวลาน้อยมันไม่ได้จะเข้าใจภาพรวมได้ทั้งหมดคุยกับคนก็คุยได้ไม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการคุยกับตัวแทนดังนั้นการคุยกับตัวแทนต้องให้แน่ใจนะคะว่านั่นคือตัวแทนของประชาชนทุกกลุ่มจริงๆหรือเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวแทนจัดตั้งขณะที่อาจารย์อนุสรณ์ศรีแก้วคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมองว่าทัวร์น้ำท่วมของรัฐบาลเป็นเพียงการสร้างภาพที่อาศัยการตลาดในการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและการลงพื้นที่เพื่อแจกโปรโมชั่นงบประมาณเอาใจประชาชนเท่านั้นผู้ที่วางแผนทางการตลาดเนี่ยนะครับก็คือบรรดากุนซือทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องการสร้างความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะดูในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับกระบวนการตัดริบบิ้นนะกระบวนการแฟชั่นโชว์นะกระบวนการที่จะให้คนเห็นว่ากำลังทำงานอยู่นะนะฮะไม่ใช่ไปวอ5ที่ไหนอะไรทำนองนี้นะครับประเด็นที่2นะก็คือการต้องการที่จะสร้างว่าเอาจริงเอาจังอยู่นะเป็นการกดดันสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยนะครับก็คงจะมีการพิจารณาในกรณีของการออกพระราชกำหนดว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรต่อไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะฮะว่า
ในแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นจะเป็นการกระจายงบประมาณนะฮะลดแลกแจกแถมนะซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราไปดูในแง่ของแผนทางการตลาดนะครับมันจะมีเขาเรียกเป็น 4P นะฮะ product place price และ promotion นี่คือ promotion นะไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงในการลงพื้นที่เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำหรือทัวร์นกแก้วของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปเพื่อการสร้างภาพเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนหรือเป็นการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาก็ตามสิ่งสำคัญอยู่ที่ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาเพราะหากสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงก็สามารถลบภาพของการสร้างภาพลงไปได้แต่หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และเกิดอุทกภัยรุนแรงซ้ำอย่างปีที่ผ่านมาก็คงยากแก่การแก้ตัวกับประชาชนมงคลชัยชื่นถ่ายภาพทัศนีประกอบบุญบลูสกายรายงานนั่นละค่ะบทเรียนและเสียงกระแสจากหลายๆภาคส่วนนะคะว่าไปทัวร์แล้วใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วมันได้หรือไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนแต่พูดถึงเรื่องกู้เงินเนี่ยนึกถึงกรีซเพราะว่าล่าสุดเกิดจลาจลไปแล้วเรียบร้อยที่เขาจะตัดสวัสดิการงบอะไรต่างๆเพื่อที่จะแบบกู้เงินจากสหภาพยุโรปได้แล้วปรากฏว่าตอนนี้เกิดจลาจลแบบหนักมากเพราะเขาบอกว่าถือว่าเป็นการแบบโยนเขาเรียกว่าภาระภาระความรับผิดชอบเนี่ยให้กับชนชั้นแรงงานเลยเขาก็เลยออกมาโหประท้วงกันแบบตอนนี้แบบเป็นเรื่องมากเลยอะค่ะนึกถึงบ้านเราเหมือนกันเนอะที่จะเป็นห่วงจะเกิดอะไรขึ้นเคยพูดแล้วว่าเราห่วงมากเลยว่ามันจะเป็นเหมือนกรีซสักวันหนึ่งเจอไปแล้วพี่ดูข่าวเมื่อเช้าถ่าวทารุณมากห่วงไทยจะเป็นเหมือนเขาถ้าวันใดวันหนึ่งกู้กันขนาดนี้ประเทศไทยนี่ไม่ต้องห่วงแล้วเกิดแน่ไม่รู้วันไหนยังไม่ได้เงินค่าน้ำท่วมยังชุมนุมเลยเนาะเยียวยาอะไรอีกค่ะมาดูเรื่องว5นะคะแหมขนาดเมื่อกี้นักวิชาการยังต้องพูดถึงเลยนะคะว5นี่คือเป็นศัพท์ที่แบบว่าทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะเขาพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสายล่อฟ้าเนี่ยล่อจริงๆแต่ว่ายังล่อไม่เท่าสรยุทธสุทัศนจินดาเพราะว่าพอคุณสรยุทธเอาสายล่อฟ้าไปออกคราวนี้ชาวบ้านร้านตลาดที่ไม่ได้ดูบลูสกายเนี่ยก็เลยรู้เรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เกิดสนใจขึ้นมาว่าตกลงนายกไปทำอะไรอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะเพราะว่าดูสิบโพเขาไปสำรวจมาเลยนะว่ากระแสความนิยมหรือความสนใจของคนไทยตอนนี้สนใจเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะในระหว่างวันที่15ถึง18กุมภาพันธ์เขาบอกว่าลำดับแรกที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือระเบิดในกรุงเทพนะคะ 85.25% นะคะลำดับ2คือเรื่องนายกทัวร์นกขมิ้นกลับไปประชุมลับที่โรงแรม Four Seasons 83.83% ห่างกันแค่ 2% เองนะห่างกันนิดเดียวเองค่ะเหตุผลเพราะว่าอยากรู้ข้อเท็จจริงเพราะว่าเป็นผู้ที่สังคมให้ความสนใจทั้งในเรื่องของการบริหารประเทศและพฤติกรรมต่างๆที่ถูกพาดพิงและแน่นอนค่ะเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆแน่นอนเพราะว่าพอมันมีข่าวออกไปขนาดนั้นมันก็มีการโต้กันไปโต้กันมาระหว่าง2ฝ่ายถูกไหมคะแน่นอนฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยหัวหอกหลักนี่ก็มีคุณชวนนท์คุณสิริโชคคุณเทพไทยไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นอกจากอยู่ในรายการแต่ก็มีสตรีสาวเหล็กของประชาธิปัตย์คุณมลิกาบุญมีตระกูลที่จะคอยเป็นพูดกระทุ้งนายกในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำใช่ไหมคะทางฝั่งเพื่อไทยก็ส่งมาเพียบเลยเนาะที่เราไปนะไม่ว่าจะเป็นหมวดเจี๊ยบคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะคุณเสด็จพี่พร้อมพงษ์คุณณัฐทวุฒิเห็นภาพเลยเสื้อซอหญิงโอ้โหออกกันมาเต็มไปหมดเลยก็โต้ไม่จบนะคะจนกระทั่งคุณยิ่งลักษณ์ต้องไปโพสต์ใน Facebook ตัวเองใช่นะคะก็บอกว่าเศร้าใจที่คนไทยด้วยการดูถูกกันเองเอาเรื่องเพศมาหากินเพื่อชิงประโยชน์ความได้เปรียบทางการเมืองอยากให้สังคมไทยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์วอนเข้าใจในบทบาทของสตรีลั่นผู้หญิงไทยต้องได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีของตนขึ้นมาและก็อ้อนวอนขอให้องค์กรและเครือข่ายช่วยเป็นกระบอกเสียงเข้าใจผู้หญิงอย่างถูกต้องนะคะนี่คือวันที่ไปพูดในงานวันที่18เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเผอิญว่าเธอไปมอบนโยบายเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับบรรดาผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงหน่วยงานตัวแทนระดับกระทรวงอะไรกระทรวงรวมถึงเผอิญว่ามันมีงานนั้นมีเครือข่ายผู้หญิงเนี่ยไปร่วมด้วยแต่ว่าจริงๆเท่าที่ทราบข้อมูลคือเขาจะไปยื่นหนังสือเพื่อให้ทบทวนเรื่องของระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี่ต่างหากเขาไม่ได้ต้องการไปสนับสนุนซัพพอร์ตคือจริงๆเราไม่ได้แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องว5อะไรนี้เลยไม่ค่ะแต่ว่าเผอิญคุณนี่เราได้จังหวะไงคะเผอิญว่าเอ๊ะวันนี้เรามาพูดเรื่องประเด็นผู้หญิงพอดีก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งถามว่าจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าอย่างที่คุณนี่ลากพูดในประเด็นที่ว่าอะไรนะคะเศร้าใจคนไทยด้วยการดูถูกกันเองเอาเรื่องเพศมาหากินเพื่อชิงประโยชน์ความได้เปรียบทางการเมืองคิดว่ามันเป็นเรื่องของ
การเอาเรื่องเพศมาหากินเพื่อชิงประโยชน์ความได้เปรียบทางการเมืองไหมไปถามคุณมาริกาดีไหมพี่อ้วนคุณมาริกาช่วยชี้แจงแถลงไขเรื่องนี้ให้หรือคุณผู้ชมนะคะคิดยังไงเดี๋ยวโทรเข้ามานะคะเรารอสายอยู่เพราะเราอยากฟังเหมือนกันนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงเอาไปฟังคุณมาริกาก่อนคุณมาริกาบอกว่าตอนนี้คุณกำลังเอาคำว่าสิทธิสตรีมาบิดเบือนทุกอย่างตอนนี้คุณอยู่ในฐานะผู้นำประเทศในหมวกใบนี้ไม่มีคำว่าเพศต้องเป็นมนุษย์มีมนุษยธรรมในโลกแห่งนี้ไม่มีการแบ่งแยกหญิงชาย มีแต่เสรีภาพและความรับผิดชอบถ้าคุณจนตรอกพูดอะไรไม่ได้แล้วเอาคำว่าสิทธิสตรีไปทำเรื่องผิดจริยธรรมขอถามว่าคุณจะเป็นนายกได้หรือไม่เป็นภรรยาที่ดีได้อยู่ไหมเป็นแม่ของลูกที่ลูกสมควรนับถือหรือเปล่าไม่มีใครทำให้ผู้หญิงตกต่ำได้เท่ากับตัวผู้หญิงเองทำตัวเองอย่าเอาหญิงอื่นมาเป็นเกราะกำบังคุณไม่มีใครอยากเน่าไปด้วยเจ็บปวดมากนี่แต่ว่าประเด็นก็มีอะไรรุนแรงเหมือนกันนะอ่ะเรามีสายจากทางบ้านรับก่อนนะคะคุณอัมพาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัมพาค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะหญิงไทยแต่หญิงไทยช่องนี้ที่แบบว่าค่ะสวยฉลาดเท่แล้วก็น่ารักค่ะนะคะก็ขอพูดเรื่องว5นะคะค่ะโคนนิ่งเนี่ยโคนนิ่งว5เนี่ยทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะนะคะตอนที่โคนนิ่งนะคะเข้ามามีอำนาจรัฐใหม่ๆเนี่ยหมู่บ้านละ1ล้านเนี่ยพอเงินหมู่บ้านพอเงินหมู่บ้านละล้านผ่านนะคะค่ะเขาก่อนหน้านั้นเขาก็ไปฝากเสาโทรศัพท์เนี่ยทุกปีเขาจะกำไรปีหนึ่งประมาณ 2,000 หรือ 3,000 ล้านแต่ปีที่โครงการหมู่บ้านละล้านลงนะคะปีนั้นได้กำไร 9,000 ล้านนะคะนี่คือธุรกิจคอร์รัปชันเชิงนโยบายนะคะแล้วก็ปิดพื้นที่รับน้ำเนี่ยแต่ว่าว5เนี่ยรับเฉพาะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ฝัดเวว5เนี่ยนโยบายเนี่ยเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านที่ดินนะคะแล้วโครงการเนี้ย 60,000 ล้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปตกหล่นเท่าไหร่และยิ่งเรามาทราบข่าวว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องตอนที่ซื้อที่ดินรัชดาใช่ไหมคะก็คุณคนนักธุรกิจเนี่ยแต่ตอนนั้นที่เราตามข่าวนะคะว่าตอนนั้นที่ว่าซื้อที่ดินเนี่ยเขาจะมีการประมูลแข่งกันอยู่ประมาณ3เจ้าแล้วก็เขาเอื้อกันพอถึงเวลาเขาขอตอนแรกมีอยู่คนเดียวแบบที่ได้ไป700กี่ล้านนั่นน่ะนะคะแต่นี้ว่ามีคนนี้นะคะจริงๆแล้วเราเนี่ยเรื่องเข้ามา17ปีถ้ามีลูกสาวนะคะกำลังสาวแล้วค่ะเพราะว่าเห็นตัวตนเขาตั้งแต่ตอนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมตอนนั้นปีน่าจะเป็น2539นะคะเห็นตัวตนว่าเห็นตัวเราก็ตามมาเรื่อยเลยนะคะก็ไม่ผิดนะก็ขอให้กำลังใจแล้วก็ขอให้กำลังใจสมาชิกเราทุกคนนะคะเราว่าสมาชิกเนี่ยนะเป็นกลุ่มคนที่รักบ้านรักเมืองนะคะอย่างที่คุณบัญญัติพูดนะคะถูกต้องจะมีกลุ่มแรกคือกลุ่มของเขากลุ่มที่สองคือคนที่ไม่สนใจแต่กลุ่มที่สามเนี่ยคือคนที่สนใจแต่ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จแต่กลุ่มพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่4นะคะแต่เราสามารถคุยกับกลุ่มที่3ได้เพราะกลุ่มที่3เนี่ยเขาจะถามเราว่าความจริงคืออะไรนะคะพวกเราทำหน้าที่เพราะว่าเราใช้คำว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเคยบอกกับเราว่าประเทศนี้เนี่ยไม่ใช่ของพระองค์องค์เดียวเป็นของพวกเราทุกคนพวกเราต้องทำหน้าที่รักษาบ้านเมืองนะคะอันนี้ได้ยินมาเกือบ20ปีค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่แฟนรายการตัวจริงนะเคยโทรเข้ามาแล้วรอบนึงแล้วข้อมูลชัดเจนมากเลยนะแล้วทำให้เรานึกถึงหลายประเด็นทีเดียวที่เราตกหล่นไปค่ะขอบคุณมากนะคะที่โทรเข้ามาร่วมรายการกับเราเราต้องพักเบรกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยพูดแต่ฝั่งของประชาธิปัตย์นะจริงๆแล้วก็มีมุมมองที่เป็นเสียงสะท้อนจากนักเขาเรียกว่านักสื่อสารมวลชนนะคะอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลก็วิพากษ์เรื่องนี้มาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังบางช่วงบางตอนนะคะว่าอาจารย์สมเกียรติมองเรื่องนี้อย่างไรค่ะยังคงเปิดสายให้โทรกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเบรกหน้าเป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะยังไงโทรกันเข้ามาด้วยนะคะเบรกสักครู่ค่ะ